สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันศุกร์ที่11ตุลาคมจะเรียนยังไงดีเกริ่นเข้าเรื่องเลยแล้วกันว่าเช้านี้ราคาสูงกว่า2,623ขึ้นมาได้แต่ว่าอยู่บริเวณแนวต้านสำคัญเลยนะตอนนี้โอ้ยอีกเกือบ20นาทีกว่าจะ8โมงอีกนานเลยคืออยากจะเรียนว่าราคาอยู่บริเวณ2,633คือราคาเนี้ยอ่ะเอาวันเนี้ยถ้ายืนได้นะผมว่าไกลเลยนะอยู่ที่ยืนได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลว่าถ้าเกิดพี่ถือซื้ออยู่แล้วจะไปต่อไหมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับมาดูสิกองทุนเมื่อเช้าด้วยผมอ่านเช้าไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมยังไม่เห็นกองทุนมีประกาศนะครับพอไปเช็คแล้วก็ยังไม่มีประกาศว่าเมื่อคืนปรับเพิ่มปรับลดหรือเขาซื้อขายอะไรเงี้ยผมไม่เห็นนะครับคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับตอนทุ่มครึ่งนั่นคือดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI Core PPI ตัวนี้นะครับเริ่มจาก Core PPI เนี่ยเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตที่ไม่รวมอาหารและพลังงานนะครับตัวเลขเดิม0.3%คาดการว่าตัวเลขจะประกาศที่0.2%อย่างนี้คาดการส่งผลบวกต่อทองนะครับในส่วนของ PPI แบบ month on month นะครับตัวนี้นะครับตัวเลขเดิม0.2%คาดการว่าตัวเลขจะออกมาที่0.1%อย่างนี้แสดงว่าตัวดัชนีราคาผู้ผลิตคืนนี้คาดส่งผลบวกต่อทองครับแล้วก็นี่คือทุ่มครึ่งนะครับจริงๆตัวนี้น่าจะตีกันทีเดียวเลยนะแล้วก็มีแถลงตอน2:45จากคุณออสแตนกูธบี้นะครับคือท่านนี้เป็นประธานเฟดสาขาชิคาโกท่านเนี้ยผมเคยฟังเขาพูดก่อนหน้าเนี่ยคือคุณออสแตนกูธบี้เนี่ยให้ความเห็นในเรื่องของคาดว่าเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยปีหน้านะคนเนี้ยเขามองว่าอาจจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยแต่ก็เชื่อว่าเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตฉลาดพูดจริงๆนะครับไม่ได้ลงความเห็นในขณะนี้นะครับคาดว่าน่าจะลดแหละปีหน้าเลยนะ3 ทุ่มนะครับในส่วนของ Prelim UOM Consumer Sentiment UOM คือ University of Michigan นะครับเป็นดัชนีความเชื่อมั่นรีเสิร์ชของเขานะครับของทางมหาวิทยาลัยนะครับว่าความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคนะครับตัวนี้นะครับตัว Sentiment เนี่ยตัวเลขเดิม 70.1 คาดการว่าตัวเลขจะออกมาที่ 70.9 เป็นความเชื่อมั่นว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราน่าจะดีไม่ดีเลยเนี่ยค่าการส่งผลลบนะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายเลยตอน3 ทุ่มแต่ผมว่าตอนนี้มันหนักหน่วงกว่าตอน1:30นะครับแล้วก็มีแถลงเพิ่มตอน3:45จากคุณลอรี่โลแกนนะครับซึ่งท่านเป็นประธานเฟดสาขาดัลลัสนะครับท่านนี้ไม่มีอำนาจในการลงดอทพอตนะครับแต่ว่าตอน19:00คุณมิเชลโบแมนเนี่ยอันนี้มีผลแน่นะครับซึ่งท่านนี้ออกมาให้ความเห็นนะส่วนมากมักจะมีผลต่อตลาดครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการลงดอทพอตด้วยว่าการประชุมรอบหน้าจะมีการปรับลดไม่ปรับลดอะไรเงี้ยครับเราเรื่องให้ฟังดีกว่าด้วยความที่เมื่อเช้าอ่ะมันเช้าก็เลยไปเช็คข่าวผมไม่อยากรู้เรื่องเดียวเลยว่าไอ้ที่เขาบอกเจรจาหยุดยิงจริงหรือเปล่านะครับก็เข้าไปเช็คข่าวจะมีข่าวจากถ้าพี่ๆชอบดูนะCNN CNBC Bloomberg Reuters อะไรพวกนี้พี่เข้าไปหาเช็คได้ครับแล้วเราจะได้มาถกกันว่าเออมันมีข่าวแบบที่ไอ้น้องมันพูดจริงๆด้วยนะข่าวสำหรับเช้านี้สำหรับคุณวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งเป็นผู้นำรัสเซียพูดง่ายๆเลยนะครับมีการลงนามในกฤษฎีกาปลดนะครับปลดคุณอนาโตลีแอนโตนอฟนะครับซึ่งท่านเป็นเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันดีซีนะครับที่สหรัฐนะครับปลดนะครับแล้วก็มีการแถลงจากโฆษกที่เครมลินนะครับที่ทำเนียบนะครับคุณดิมิทรีเพคอฟนะครับซึ่งท่านได้ให้ความเห็นเป็นคำกล่าวนะครับว่ารัสเซียจะทำการเลือกสรรเอกอัครราชทูตคนใหม่พูดง่ายๆปลดคนเก่าปลดก่อนตอนนี้ไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์นี้ต่อไม่ได้ยกเลิกนะครับแต่ว่าปลดเพื่อจะแต่งตั้งคนใหม่ในเวลาที่เหมาะสมพี่ฟังดูไม่ได้เลิกนะเขาบอกไม่ได้เลิกนะแค่ปลดก่อนนะเดี๋ยวค่อยตั้งใหม่นะครับแล้วก็การเลือกตั้งประธานาธิบดีของทางสหรัฐในตอนนี้ก็
ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยโอ้โหมันจะลุกลามไหมวันนี้อันนี้ไม่รู้นะตอบก่อนแล้วก็มีข่าวเรื่องอะไรคุณโจไบเดนคุณโจไบเดนเป็นเพรสิเดนต์ของทางสหรัฐใช่ไหมครับในข่าวเนี่ยเขาได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับคุณเบนจามินเนทันยาฮูอันนี้ตามข่าวนะครับอันนี้น่าจะเป็นข่าววันนี้วันที่11อุ้ยข่าวนี้ตั้งแต่ช่วงวันที่9วันที่10แล้ววันที่9ถ้าผมจะไม่ผิดผมเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าคือสิ่งที่ก๊อปเอามาเล่าให้ฟังอ่ะคือข่าวมันเป็นข่าวเดิมแต่เขาเอามาขยี้กันเยอะว่าก็เขากําลังหารือเรื่องการตอบโต้อิสราเอลอะครับในข่าวนะที่เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมอยากให้พี่ได้พิจารณานิดนึงว่าเขาให้ความเห็นว่ามันเป็นแนวทางการตอบโต้ของอิสราเอลจากการกระทําของอิหร่านที่ยิงขีปนาวุธไป200ลูกโอ้โหฟังนะดูแล้วอิหร่านนี่มีความผิดต่อโลกใบนี้จริงๆนะครับในวันที่ในวันอังคารน่ะสัปดาห์ที่แล้ววันที่1ตุลาคมนะครับแล้วในบทสนทนานั้นตามข่าวเขาว่าเป็นการพูดคุยถึง30นาทีนะครับซึ่งในข่าวเขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นการพูดคุยไปในเชิงสร้างสรรค์จะไปตีชาวบ้านมาสร้างสรรค์ตรงไหนนะอย่างตรงไปตรงมานะว่าสหรัฐเนี่ยจะยังคงให้การสนับสนุนอิสราเอลในด้านความมั่นคงก็อย่างที่เราเห็นนะครับส่งทหารเข้าไปด้วยนะครับก็จากข่าวเนี่ยดูเหมือนว่าอิสราเอลเนี่ยน่าจะเป็นผู้น้อยครับแล้วก็โดนเขารังแกอเมริกาก็เลยส่งคนไปช่วยมั้งสงสัยอาวุธนี่หนักกว่าอิหร่านนะบอกก่อนอิสราเอลนะครับทันสมัยกว่าด้วยเขาให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยสั่งการให้กองทัพสหรัฐเข้าทำการปกป้องอิสราเอลผมยิ่งอ่านและยิ่งขัดใจมากจะก็อ่านไปงั้นนะครับดูแล้วท่านมีความภูมิใจในการดำเนินการดังกล่าวแล้วก็เป็นการสนับสนุนและยังคงจะสนับสนุนต่อไปนะครับคุณแคลินชองปีแอร์นะครับโฆษกทำเนียบขาวครับเขาพูดเรื่องนี้ไว้ฉะนั้นมีคนกล่าวนะผมไม่ได้กล่าวเองนะครับแล้วมีเรื่องอะไรอีกอะพอจากข่าวที่อ่านผมก็อย่าว่าแต่ผมเลยผมว่าพี่ฟังผมอยู่พี่ก็ลองพิจารณาดูว่ามันมีการเจรจาหยุดยิงตอนไหนวะงงยิ่งเป็นไม่รู้อันนี้รู้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังมีเรื่องอะไรอีกผมมาดูเรื่องเศรษฐกิจหน่อยดีกว่าเข้าไปเช็คใน CME Group มานะครับเขาระบุว่าคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนวันที่อะไรเนี่ยวันที่6ที่7นะครับเดือนหน้านะครับอุ้ยเลือกตั้งเลือกตั้งธนาคารที่5 6 7ประชุม FOMC โอ้โหดูเดือดทั้งอาทิตย์ละมั้งนะครับก็เผื่อใจเอาไว้หน่อยนะครับมันมีโอกาสผันผวนสิ่งที่อยากจะเรียนคือเขาคาดว่าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึงระดับ 80% นะครับที่ 0.25 basis point แล้วก็มีตัวเลขที่คาดว่าน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ย 20% จากตอนแรก0เลยนะก็จะประมาณนี้ตลาดให้ความเห็นนะครับซึ่งพอข่าวมันก็มีข่าวในช่วงนี้ที่ทองมีการปรับตัวลงคาดว่าเฟดน่าจะมีการปรับลด 0.5 basis point อันนี้ผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้แต่ผมก็เจอเหมือนกันนะครับมาดูความเห็นของคุณที่สามารถลงคะแนนดอทพอร์ตอะไรพวกนี้คุณลาเฟลบอสติกนะครับประธานเศรษฐาแอตแลนต้าอย่างเงี้ยเขาก็ให้การสนับสนุนนะครับว่าเฟดควรจะมีการคงอุ้ยคนนี้คงอัตราดอกเบี้ยคุณลาเฟลบอสติกเนี่ยซึ่งพูดไม่เหมือนคนอื่นนะมีอยู่คนเดียวเลยคุณลาเฟลบอสติกให้ความเห็นว่าควรจะคงอัตราดอกเบี้ยมากกว่าในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณจอห์นวิลเลียมคุณออสแตนกูสบี้คุณออสแตนกูสบี้ผมเล่าไปแล้วนี่คุณจอห์นวิลเลียมท่านเนี้ยก็เขาให้น้ำหนักในเรื่องของการที่เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับมีเรื่องอะไรไม่น่ามีมั้งข่าวก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีเรื่องหุ้นดีกว่าดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ติดลบหมดเลยทั้งกระดานจากตัวเลขเมื่อคืนไม่ได้เล่าตัวเลขเมื่อคืนนะครับตัว CPI เนี่ยออกมาเนี่ยส่งผลลบต่อทองหมดเลยมันมากขึ้นนะครับอ้าวแล้วทองมันขึ้นได้ไงอ่ะก็คำถามเลยตลาดแรงงานดิคือเงินเฟ้ออันนี้ขออนุญาตพูดแบบ
ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วกันนะครับว่าตัว CPI ที่มันปรับเพิ่มขึ้นเมื่อคืนมันน้อยมันไม่ได้เยอะมันปรับเพิ่มมากกว่านักเศรษฐศาสตร์ที่เขาคาดการไว้แต่ไม่เยอะอันเนี้ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะผมว่าส่งผลบวกกับทองมันตอกย้ำด้วยตัว unemployment claim หรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานอันนี้เราคุยด้วยเหตุผลนะมันไม่ค่อยดีมันชะลอตัวในเมื่อแรงงานชะลอตัวในเมื่อเงินเฟ้อปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์ผมมองว่ารอบหน้าน่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยครับเป็นความเห็นส่วนตัวด้วยนะครับยุโรปติดลบหมดเลยนะครับทุกทั้งกระดานนะครับลอนดอนฟุตซี่อะไรกับแดกอะไรกับ CAC 4สุลบหมดเลยพี่เว้นยกเว้นน้ำมันน้ำมันปรับตัวขึ้นน้ำมันปรับตัวขึ้นจากตอนนี้เราก็จะทราบว่าทางแถบอเมริกาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องพายุเฮอริเคนอันนี้หนึ่งละผมให้คะแนนบวกอันหนึ่งสองจะเป็นเรื่องตะวันออกกลางที่ยังไม่สงบแต่ตอนนี้เหมือนจะสงบนะมันจะสงบก่อนพายุจะมาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่นะว่าน้ำมันขึ้น2เหรียญกว่านะครับคิดเป็น 3.5% กับ 4% นะพี่3%กว่าในตลาดโวลเท็กซัสเมื่อเช้านี้ตลาดปิดที่ 75.8 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับในตลาดเบนซ์เช่นกันนะครับในตลาดเบนซ์ปิดเพิ่มขึ้นมา2เหรียญกว่าคิดเป็น 3.68% นะครับปิดที่ 79.4 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วถ้าน้ำมันขึ้นพี่ว่าทองจะขึ้นไหมผมตอบให้เลยขึ้นอยู่แล้วครับน้ำมันเป็นต้นทุนการขุดหาทองถ้าขุดที่ทะเลทรายมันใช้ไม่เยอะหรอกเพราะมันขุดจากทรายแต่ถ้าหากว่าไปขุดอย่างสหรัฐเนี้ยที่พี่เคยได้ยินคำว่าดินดานหินนั่นน่ะดินดานนะครับเอาถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่าเครื่องจักรก็ต้องใช้งานหนักเครื่องจักรใช้งานหนักเครื่องจักรใช้น้ำมันนะครับถ้าน้ำมันมีราคาปรับตัวขึ้นต้นทุนการจัดหานะครับต้นทุนการผลิตมันเพิ่มมันก็เพิ่มดิถ้างั้นว่าผมพูดเยอะไปแล้วข่าวจริงๆมีประมาณเนี้ยครับที่พี่ๆจะเจอในวันนี้นะครับเมื่อวานสมาคมค้าทองมีการปรับราคาบ้านเรานะจากสมาคมนะทั้งหมด8ครั้งเลยนะครับเปิดตอน9โมงนะครับนี่อีกนานอีกเป็นชั่วโมงนะใช้ราคาปิดตอน4โมงครึ่งเลยนะเปิดมา 41,450 ใช้ราคาปิด 41,600 รับซื้อคืน 41,500 ประเด็นคือเมื่อวานน่ะเปิดมาที่ 2,611เมื่อคืนโหดมากเลยนะครับจาก 2,620 กว่าทุบลงมาอยู่ที่ 2,604 ตอนประกาศตัวเลขอะถ้าพี่ๆได้ดูเมื่อคืนในกลุ่มผมส่งคลิปสั้นๆให้ดูเห็นใช่ไหมครับพอประกาศตัวเลขปุ๊บมันก็วิ่งมาข้างล่างเลยเหมือนตั้งหลักได้เฮ้ยมันมีตัวเลขที่บวกนี่วะแล้วมันก็วิ่งขึ้นลงแล้วก็สะบัดเลยเป็นไส้เลยนะครับเคลียร์ล่างเคลียร์บนแต่ไม่หลุด 2,600 เป็นความเห็นส่วนตัวด้วยผมว่าขึ้นนะครับไม่หลุดนะเมื่อคืนโลประมาณสัก 2,604 เมื่อคืนเอามาดูเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานตอนนี้เขาใช้ราคาปิด 2,618.5 ก่อนตลาดเปิดก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ทิ้งเลยพี่คิดดูทิ้งโคตรโหดแล้วงัดเลยนะประเด็นคือในขณะนี้ตัวเลขสปอตนะครับ 2,633 โอ้โหขึ้นมา 16-17 เหรียญแล้วคิดดูอ่ะคราวนี้มาดูบาทเมื่อวาน 33.53 ใช้ราคาปิด 33.57 แต่ตอนนี้ค่าเงินบาท33เท่าไหร่อ่ะ40กว่าตังค์นิดๆอ่ะหายไป17ตังค์นะสปอตขึ้น10กว่าเหรียญค่าเงินบาทแข็งลงมา10กว่าตังค์มันจะเปลี่ยนแปลงเลยนะอย่างนั้นนะมันดูไม่มีอนาคตเลยนะผมว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันสปอตโกปรับตัวขึ้น10กว่าเหรียญค่าเงินบาทแข็งค่ามา10กว่าตังค์ผมว่าไม่น่าขยับนะไม่น่าแต่การที่ราคาสูงกว่าเอาไม่หลุดดีกว่าทองคำแท่งนะครับไม่หลุดต่ำกว่า 41,300 400ลงไปตั้งหลักได้เอาใช้คำว่าตั้งหลักดีกว่าตั้งหลักได้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าขึ้นนะผมว่าเขาลงมารับแล้วอะจาก 42,000 นะฟังดีๆนะวันอังคารที่8นะครับสัปดาห์เนี้ยนี่มันศุกร์ใช่ไหมวันอังคารอ่ะ 42,000 กว่านะคืนนั้นนะอังคารที่แล้วยังอยู่เท่าไหร่นะ 4,300 นะครับต่ำกว่าด้วยนะ
อาทิตย์เดียวพี่ดูนี่คือทองนะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยคนไม่ไหวเลยขายก่อนแล้วกันโอ้โหขึ้นมาตัดสินใจไม่ถูกเลยพอ42,000ก็ไม่กล้าซื้อเลยนี่ก็ไม่กล้าซื้อเหมือนกันนะเนี่ยอย่างพักลงมาแล้วแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าชอบพี่เก็บได้เลยครับส่วนคนที่มีอยู่แล้วก็พี่ไม่ได้ขายออกเลยอ่ะแล้วพี่จะยังไงดีพี่ก็อยากได้เพิ่มเหมือนกันโอ้อยู่เฉยจริงๆอยู่เฉยเงินก็เพิ่มแล้วหาเรื่องให้วุ่นวายใจนะถ้างั้นนะถ้ามีเงินเหลือไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคืออย่างพี่บางท่านอ่ะคุยกับเขาเนี่ยซื้อมาแล้วอ่ะ700-800 บาทจะซื้อเพิ่มก็เครียดแต่ยังไม่ได้ขายออกด้วยโอ้งั้นถืออยู่เฉยเลยถ้าฟังผมอยู่นะนี่อยู่เมืองนอกเลยคนเนี้ยมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับอ้ออย่างแรกเลยขอบคุณมากนะครับบางท่านเนี่ยคุยกับผมนี่คือดูกันทั้งบ้านเลยอยู่ทั้งไม่ได้อยู่ในประเทศเราด้วยนะอยู่ทั้งโซนยุโรปบางคนก็อยู่อย่างเมื่อพี่เมื่อท่านเมื่อคืนก็สิงคโปร์อะไรเงี้ยเขาบอกแรกๆก็ไม่เคยดูก๊อปเลยไปอยู่ที่ไหนมาโอ้ยอยู่ในอาชีพมานานแล้วนะแต่อยู่เบื้องหลังไงเมื่อก่อนทํางานน่ะพี่กินเงินเดือนชาวบ้านเขากินเงินเดือนบริษัทจะมานั่งทําอันนี้แข่งกับบริษัทที่รับเงินเดือนน่ะกูทําไม่ลงหรอกทั้งนั้นนะออกมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วครับถึงมานั่งทํานะครับแต่มีชั่วโมงบินทํางานมานานแล้วพี่ก็จริงๆก็ไม่นานนะ15 ปีนะครับตั้งแต่52ครับตั้งแต่สอบใบอนุญาตเข้าไปทํางานในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จนถึงวันนี้ครับยังลงทุนอยู่ดีกว่ามาเข้าเรื่องเรานะครับว่าตอนนี้ 33.40 ในภาพนี้ทําการวัดฟิโบนัชชีแบบ extension ครับแบบยืดครับอยากจะรู้จังเลยว่าเขาหลุดจุดต่ำนี้หล่นลงมาข้างล่างพี่ดูนะอันนี้ผมสอนให้นะการวัดแบบ extension มันหล่นลงมาครบด้วยเท่าไหร่ครับ 161.8% นะครับตรงเนี้ยถ้านับตามอีเลียดก็จาก S จุดเริ่มต้นลงมา A เด้ง B ทั้งชุดเนี่ยขา C อันเนี้ยชัดแหละน่าจะ C แหละประเด็นเลยคือแล้วอันเนี้ยมันจบหรือยังจบหรือไม่จบอยู่ที่กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเอาวัดทางสมการตัวเลขเลยดีกว่าจบหรือไม่จบจะอยู่ที่เบรก 33.62 ขึ้นไปเกิน34 บาทหรือเปล่าถ้าเกินนะจาก2ต้านนี้นะครับจากในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยข้างกันมาจะไม่ลงแล้วคราวนี้จะเดินหน้าอ่อนเดินเกมอ่อนเลย34ไป35 36มันจะขึ้นไปในเวนั้นเลยนะคำถามคือแล้วตอนนี้ก๊อฟเนี่ยแท่งมันแดงเนี่ยน้องมันจะไม่ลงบ้างเลยลงได้นะมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าแนวรับของค่าเงินบาทมันจะจำกัดตอนนี้เริ่มจะอยู่ที่ 33.15 ตอนนี้อยู่40นะครับถ้าถอยลงมาเนี่ยได้นิดเดียวนะแล้วเบรกสูงว่า 33.62 ขึ้นไปเมื่อไหร่โอกาสที่ลงจะน้อยมากแล้วถ้าเกิดหล่นลึกล่ะก๊อฟผมให้ลึกระดับ 32.80 ถ้าไม่ได้หลุดระดับ 32.80 โอกาสที่จะหลุด32หล่นลงไป30 บาทยากมากถ้ามันเป็นตามที่ผมอนุมานขึ้นมาแบบนี้จริงอะตั้งสมมติฐานอนุมานขึ้นมาว่าก็ถ้ามันไม่ลงอะแล้วถ้าเกิดมันเบรกไอ้ต้านที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ครับ33.62 ถึง34 บาทถ้ายืนไปได้มันจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งแบบเหาะเขินเดินอากาศออกจักรวาลไปกาแล็กซี่หน้านู่นเลยมันได้อารมณ์นั้นเลยนะครับพี่จบมีเท่านี้ถ้าปรับตัวขึ้นนะเนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยลองเบรกดูได้ครับถ้ายืนสูงกว่าเมื่อไหร่เนี่ยแท่งไม่ลงนะมีแต่จะขึ้นนะพูดถึงแท่งนิดนึงทองคำแท่งในเมื่อยืนสูงกว่า 41,300-400 ขึ้นมาได้เมื่อวานปิด600ใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าปิด600เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ41,880-890สูงกว่าเมื่อไหร่โอกาสนิวไฮจะสูงมากโอกาสที่ราคาทองคำแท่ง965จะขึ้นมายืนสูงกว่า 42,000 เป็นความเห็นส่วนตัวผมเลยนะเอ้าคิดง่ายๆบาทอ่อนสปอตโกเนี่ยมันเริ่มจะขยับขึ้นแล้วด้วยถ้าสปอตโกขยับไปด้วยแล้วบาทอ่อนด้วยนะโอ้โหมันเกินคิดเลยนะพี่มันนิวไฮนะมันคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะแท่งนะครับส่วนใครจะชอบซื้อราคาไหนเลือกด้วยตัวเองก่อนนะเลือกด้วยเงินในกระเป๋าเลือกด้วยหัวใจตัวเองว่ารับได้แค่ไหนไม่ใช่ฟังใครต่อใครเพราะมันน่าจะขึ้นมันน่าจะไปซื้อไว้เต็มแม็กแล้ว
ยังจะไปหากู้อะไรมาเพื่อจะมาซื้อห้ามทําเลยห้ามทําห้ามใช้คําว่าห้ามเลยนะมันเป็นกฎเลยนะกู้เงินก่อนเพื่อมาลงทุนไม่ใช่ว่าไม่ดีถ้าพี่จะไปทําอสังหรืออะไรธุรกิจที่พี่ชอบอ่ะถนัดมีความรู้รอบคอบรับความเสี่ยงได้พี่ทําเลยครับแต่ถ้าในตลาดหุ้นเนี่ยพี่กําลังเทรดอยู่ในสิ่งที่มันเป็นมันมีความยืดหยุ่นสูงมากมันมีความผันผวนสูงมากเล่นตามกำลังที่มีจะประเสริฐกว่านะจริงๆอันนี้พูดจากผมเจ็บมาก่อนอ่ะผมเจ็บมาแล้วนะครับถ้าพี่จะอยากมีประสบการณ์เจ็บปวดอย่างผมเอาพี่ลองดูก็ได้เล่นเกินตัวเนี่ยก็เงินผมอ่ะผมพร้อมเจ็บอยู่แล้วตอนอายุน้อยก็คิดเหมือนกันแต่พออายุมันเลยเลข4ไปแล้วเนี่ยมันคิดแบบเดิมไม่ได้โอ้เมื่อก่อนนะพี่ก็อยากได้เงิน30 ล้านเนี่ยถ้าเจ็บเท่าไหร่กี่สิบล้านนะต้องแลกอย่างนี้แลกก็แลกแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ดีเลยแล้วมันต้องไปอ่ะและถ้าอายุน้อยมันก็เงินมันอยู่ในอากาศอยู่แล้วพี่มันอยู่ในนี้ครับเราก็หาได้จะทําธุรกิจทําอะไรพี่ก็ทําเลยแต่ถ้าเกิดอายุมากขึ้นมันไม่มีแรงมันอาจจะไม่มีโอกาสที่จะกลับไปทําแบบเดิมได้อีกก็เป็นไปได้นะใครจะมาการันตีได้ดินะครับถ้าพี่ไม่เชื่อผมพี่ลองถามเพื่อนเพื่อนพี่ที่ทำธุรกิจดูก็ได้บางครั้งไอ้ที่มีทุกวันนี้ก็เพราะไอ้การตัดสินใจอย่างบ้าๆสักครั้งหนึ่งมันต้องมีอยู่แล้วตัดสินใจเลยแล้วกันว่าถ้าได้ต้องรวยอ่ะมันมีทุกคนนะพี่แต่คําถามคือแล้วตัดสินใจแบบนี้มันจะซักเซสทุกครั้งเหรอเกิดไปผิดพลาดในช่วงบั้นปลายชีวิตทําไงอ่ะเอาเลยถ้ามีลูกมีหลานให้พึ่งพิงไม่มีปัญหาถ้าโสดด้วยต้องเลี้ยงดูตัวเองด้วยโอ้พี่สงสารเลยนะจริงๆผมไม่ได้ลาภหรือล้วงเงินใครนะผมขอโทษด้วยนะครับพูดแล้วมันกลัวมันจะลึกไปนะครับไม่ยากกินนอนสวดมนต์จริงยังไงก็ดีเฮงด้วยบอกเลยทุกวันนี้ก็เทวดาเลี้ยงนะอ่ะเล่ากันอันนี้เป็น XAU ในทางเฟรม15 นาทีเดี๋ยวนี้เลยครับพี่ไหนดูเวลาเนี่ยโอ้ยอันนี้มัน7:40ละ1 2 3 4แท่งละ15 นาทีนี่7 โมง1 2 3 4นี่6 โมง1 2 3 4ตี 5ตั้งแต่ตี 5มาเนี่ยปรับตัวขึ้นเนี่ยเมื่อคืนพี่ประกาศตัวเลขนะครับพี่ดูมันถอยก่อนเลยนะเนี่ยยื้อ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 เนี่ยแถวเนี้ยทิ้งปั้มสะบัดเบรกไฮถอยกับ2,610กว่าขึ้นใหม่2,628 29ถอยกลับลงมาใหม่2,615หล่นลงมาถึง2ครั้งจุดต่ำเริ่มยกเนี่ยต่ำสุดเมื่อคืน2,604ครับนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมเขาตั้งหลักผิด2,610กว่าอุ้ยแถวนี้พี่ซื้อกันแทบทั้งห้องมั้ง10กว่าเนี่ยซื้อแล้วมันก็จะวืดวาดหน่อยพี่ราคาแถวเนี้ยมันไม่ใช่ราคาที่ตั้งสต็อปแบบสต็อปเอาขาดทุนแล้วตั้งออกไม่ใช่อ่ะถ้าตราบใดไม่หลุด2,600อ่ะทนหน่อยพี่ทนหน่อยเงินที่เติมเงินเข้ามาเงินที่นำมาลงทุนอ่ะมันมีเอาไว้ทนอารมณ์ตลาดไม่ได้เติมเงินหรือมีเงินเยอะเอาไว้เล่นหมดทั้งหน้าตักเล่นหมดทั้งหน้าตักพี่อาจจะโชคดีได้ไม่กี่ครั้งอันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาขวางโชคขวางลาภพี่นะผมพูดแบบคนลงทุนเนี่ยมันก็ต้องคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงนะพี่เพราะถ้าหากว่าใส่สุดทุกรอบทุกไม้อะไอ้ได้ไม่มีปัญหานะไอ้ตายเนี่ยทำไงอะจะกลับไปทำงานอะหาเงินมาใหม่มันเหนื่อยนะถ้างั้นอะเล่าต่อดีกว่าพูดแล้วเดี๋ยวมันไปสัจธรรมอะไรไปเรื่อยเจอผมเจอมาเยอะครับไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมเตือนผมไม่ได้มีเจตนาห้ามเลยนะผมมันไม่เคยขวางกรรมใครอยู่แล้วบอกเลยประเด็นในเมื่อตั้งหลัก2,610กว่าเบรกขึ้นมาได้ยืนเหนือ2,623ให้ภาษีในการขึ้นแล้วต้าน2,634ไอเนี้ยยืนได้เมื่อไหร่นะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับยืนได้เมื่อไหร่ปิดหน้าจอได้เลยพี่ขึ้นอย่างเดียวลองยืนดูดิตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยในตลาดอยู่2,633มันตั้งนานแล้วพี่ยืนหรือเปล่าตั้งแต่ราคาปรับตัวลงมาเราคุยกันในกลุ่มมาตลอดยังไงก็ได้พี่ขอปิดตลาดสูงกว่าไอเนี่ย2,633 34นะขอปิดสูงกว่านี้อย่างเดียวเลยมันจะหล่นไปลึกยังไงก็ได้
เพราะถ้าสูงกว่ามันจะเจอแบบนี้ครับเล่าแล้วกันเนาะอันนี้แค่15ทีใช่ไหมนี่เมื่อคืนขึ้นย้ำฐานเบรกขอให้พระถังซัมจั๋งช่วยลูกด้วยไปเลยนะจริงๆอย่าหยุดนะตรงเนี้ยอันนี้เป็น XAU ในทางเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยสั้นๆนะพี่มันอยู่ราคานี้มานานแล้ว7โมงเนี่ย6โมงโอ้ยเนี่ยตี5เปิดตลาดมาดูไม่เท่าไหร่พอ6โมงเท่านั้นวิ่งขึ้นมาเลยครับตี5ก็ออสเตรเลียนะ6โมงนี่ก็อะไรอะโตคอมอะญี่ปุ่นนะเริ่มเปิดก็เอาเลยประเด็นเล่าให้ฟังดีกว่าในเรื่องนี้อู้สอนดีกว่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมใช่เออวันศุกร์งั้นผมสอนแล้วกันพี่เห็นในวงกลมที่ผมวงไว้หลายๆอันไหมครับพี่ๆในห้องรบกวนโน้ตนะพี่แคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับพี่จะเห็นแท่งสีเขียว1แท่งแล้วเกิดแท่งแดงเกินบัฟก็ให้สัญญาณขายแบรี่เอ็นกูฟิ่งนะนี่ครับสัญญาณขายครับเนี่ยดูง่ายๆเนี่ยแท่งเกิดแท่งสีเขียว1แท่งแท่งแดงเกินแท่งเขียวเต็มแท่งเลยนะเต็มแท่งนะครับเขียวแดงเกินเต็มแท่งแบรี่เอ็นกูฟิ่งดูดิเวลาเจอนี่เนี่ยดูแดงเขียวมันน่าจะเป็นบุหรี่เอ็นกูฟิ่งไม่ใช่น้องโอ้โหเจอแดงอย่างนี้เกินทั้งชุดเลยเนี่ยพี่ดูดิขายไงอย่างเงี้ยคือสัญญาณขายเด้งขึ้นมาไม่เกิดไฮใหม่ทิ้งคราวนี้บ้านแตกเลยจาก50กว่าหล่นลงมาถึง2,604พี่ดูนะครับร่วม50เหรียญนะตีออกข้างยังไงก็ได้อย่าหลุด2,600นะเพราะหลุด2,600นี่ไม่ดีแล้วพี่เล่นยากอะถ้างั้นนะประเด็นคือในปัจจุบันคือเขาเริ่มเคลื่อนที่อันนี้สอนนะครับความสูงสัมผัสกันเห็นไหมครับสโลปลงมาฟืดแนวรับชนแล้วก็เด้งชนแล้วก็เด้งชนแล้วก็เด้งแถวนี้ข้างแนวรับก็ซื้อแนวต้านก็ขายไม่ใช่แนวรับตัดสินใจไม่ได้คิดช้าขึ้นมาแนวต้านโอ้เดี๋ยวพูดกับคนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวตกโลดซื้อเลยละกันนี่เจอนี่อีกรอบแนวรับซื้อแนวต้านควรจะขายเคลื่อนที่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยม descending ครับล่วงแอบสามเหลี่ยมขาลงครับหลุดก็ล่วงประเด็นคือปรับตัวขึ้นแล้วถอยแนวรับเริ่มชนแนวรับเริ่มยกขึ้นแนวต้านขึ้นมาชนแล้วถอยชนแล้วถอยแล้วชนแล้วถอยเบรกราคาทองตอนนี้2,633มันเบรกโซน2,620ขึ้นมาแล้วนี่คือเบสิกนะพี่ในเมื่อเบรกมาแล้วตรงนี้2,620เป็นแนวรับไปแล้วครับเบรกสูงกว่า2,630เป็นความเห็นส่วนตัวถ้าเขาเบรกชุดนี้ขึ้นมาแล้วโดยมีเงื่อนไขไม่หลุด2,600แนวรับสุดท้ายที่ให้กันไว้ดูทุกคลิปวิดีโอก็ได้มันแก้ไขคำพูดไม่ได้นะ2,604ในเมื่อไม่หลุดเมื่อคืนกระแทกลงมาตั้มสะบัดทำให้ตั้งราคาก็ไม่ได้อะดิวิ่งขึ้นถ้าเบรกสูงกว่า2,630เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะพี่เราเจอกันทั้งบนเลยครับ2,653ถึง2,658ถ้าเบรกนี้นะครับเดี๋ยวพี่เจอโซนนี้นะครับอุ้ยจะจริงเหรอครับก็ลองยืนดูดิลองยืนดูเนี่ยพี่เจอนี่แน่เพราะจริงใจผมมันเกินเลขนี้ไปแล้วด้วยถ้ามันยืนนะถ้ายืนตอนนี้อยู่2,633มันจะฟันธงเลยทีเดียวก็ไม่ได้เพราะมันเป็นแนวต้านตัวเลขในใจตั้งแต่แรกไม่ใช่แค่ผมพูดให้คนในห้องฟังพี่ตั้งกี่คนเป็นพันๆนะมันเฟกไม่ได้นะอ่ะเล่าต่อป๊อปอันนี้มันเบรกสามเหลี่ยมขาขึ้นแล้วเนี่ยพี่เห็นไหมครับแนวต้านชนกันจุดต่ำมาเริ่มยกอันเนี้ยสามเหลี่ยม extending นะครับเป็น extending triangle หรือสามเหลี่ยมขาขึ้นเบรกแล้วนี่ถ้าเบรกอันเนี้ยก็ยืนเมื่อไหร่ถ้ายืนเข้ากรอบนี้ก็น่าจะขึ้นนะดูแบบง่ายไหมอันนี้เป็น XAU ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับสิ่งที่พี่ๆเห็นเนี่ยผมพยายามพูดช้าๆผมจะพยายามพูดง่ายๆเลยคือก่อนหน้านี้แท่งเทียนเนี่ยเขายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยถ้าดูจากในไทม์เฟรมสั้นๆพี่จะเห็นเลยมันเริ่มยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยแต่พอเรามาดูในลองเทอมนี่มันไกลขึ้นนะครับแท่งเทียนเนี่ยเขาเริ่มหลุดเห็นไหมครับพี่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเนี่ยมันดูขึ้นยากมันขึ้นดูเหน็ดเหนื่อยมันดูยากมากนะครับ
พอคราวเนี้ยมันไม่หลุด2,600แล้วเขาเริ่มมาชนแล้วเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยเส้นเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะในภาพนี้ทำการวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์อยากจะรู้จังเลยว่าเธอจะไปหรือเปล่าถ้าเธอไปก็เก็บกระเป๋าขึ้นไปพร้อมกันได้เลยนะถ้าสูงกว่า2,635สิ่งที่น้องอยากเรียนให้พี่ทราบคือพี่ดูนะครับถ้านี้เป็นความสูงเดิมความสูงเกิด lower high เขาเตี้ยลงครับจุดต่ำเกิดจุดต่ำใหม่เขาเรียกว่าเกิด lower low อย่างเงี้ยไม่ดีแต่พอเราวัดด้วยโครงสร้างปรับตัวลงลงแล้วเด้งแล้วลงแล้วเด้ง2,600เริ่มจาก23มันเบรกพี่จำไอ้แท่งแดงเนี่ยผมคุยบ่อยมากเลยนะถ้าขึ้นเขียวเขียวแล้วมีแท่งแดงแล้วเมื่อไหร่มีแท่งเขียวกืนเขาขึ้นไปได้โอกาสจะวิ่งตามแนวโน้มนั้นจะสูงมากในหลักฟิสิกส์ดีกว่าแรงโน้มถ่วงจะเคลื่อนที่ไปในแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่งจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเราก็เอาไอ้สิ่งที่เราล่ำเรียนกันมาตั้งแต่มัธยมมานะพี่นะถ้าพี่เรียนกันอยู่เมืองนอกพี่เรียนกันตั้งแต่ประถมแล้วนะครับฟิสิกส์เคมีชีวะนี่ที่อินเดียนี่เรียนตั้งแต่ประถมนะผมเห็นลูกรุ่นพี่ผมอยู่ป .4 เรียนฟิสิกส์เคมีชีวะไม่แปลกแล้วโคตรฉลาดเลยนะครับอ่ะมาต่อนะเราก็ใช้ในเรื่องของราคาราคาจะเคลื่อนที่ไปในแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่งจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจะมันยืนได้ผมว่ามันไปนะนี่เบสิกเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็รอเบรก2,635ผมตีกรอบไว้พี่เลยแล้วถ้าเกิดมันเบรก2,635ล่ะน้องต้านถัดไปนะครับ2,654นี่เป็นโอกาสที่พี่จะเจอสูงมากเลยครับถ้าเบรกนะผมว่าพี่เจอครับจะกลางค่ำกลางคืนอะไรผมไม่รู้แล้วเดี๋ยวไม่อยู่แล้วจะไปแล้วเหมือนกันนะมันหยุดยาวนี่เนาะเอาประเด็นต่อไปต่อนะแล้วถ้าเกิดเบรก2,654ล่ะก็นู่นเลย2,668ถึง2,676ถ้าราคาขึ้นมาโซนนี้จริงถ้าขึ้นจริงนะครับพี่ไม่ต้องทักถามผมเลยนะผมว่าโอกาสเกิดนิวไฮสูงมากถ้าวิ่งขึ้นมาจาก35ทาร์เก็ตของเขาคือ54ถ้าเบรก54แล้วขึ้นมาโซนนี้จริงผมว่านิวไฮเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้แต่รู้แต่ว่าถ้ายืน35มาได้ละบวกเลยบวกอะทางนั้นนะถ้ายืนได้จริงนะพี่ไปเรื่อยๆเลยครับมันจะไปออกมาเรื่อยๆเลยครับก็ขึ้นแล้วนี่มีชุดพักแล้วด้วยที่เหลือก็ไปต่อแล้วทางนั้นนะอยู่ที่เบรกหรือเปล่า35 35 54เนี่ย2ต้านเนี้ยแข็งๆเลยถ้าเบรกจะไปเรื่อยๆเลยครับจบไม่มีอะไรพี่หยุดจะเรียนว่าอันนี้ก็พูดจบแล้วนะครับจะเรียนว่าบ้านเราเนี่ยหยุดยาวยันวันจันทร์ด้วยพี่ๆที่เทรดในตลาดหุ้นตลาดทีเฟกวางแผนให้ดีนะครับใครเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยใครอยู่บ้านมากินนอนสวดมนต์น่ะเฮงอยู่แล้วพี่จริงๆนะเทวดาเลี้ยงแน่นอนนะครับผมอันเนี้ยผมก็มีความเชื่อของผมอะผมทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกมาตั้งกี่ปีแล้วพี่ผมอยู่บ้านมานานแล้วนะหลายปีแล้วนะตั้งแต่ทำช่องอ่ะเอาง่ายๆยังอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าความรู้มันน่าจะหาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูครอบครัวได้แหละถ้างั้นนะค่อยๆศึกษาก๊อฟไม่ได้เป็นคนเก่งเลยเพียงแต่ว่าผมเป็นคนละเอียดผมไม่คนชอบจดดีกว่าอย่าว่าเรียกว่าละเอียดเลยนะครับเป็นคนชอบจดบันทึกฉะนั้นถ้าเราจดบันทึกหรือพี่ๆจดบันทึกมันจะง่ายยังไงเดียเวลาเราจดใช่ไหมเวลาที่เราคิดอะไรได้เราไม่ต้องมานั่งคิดซ้ำพี่เปิดดูไอ้สิ่งที่พี่คิดไว้แล้วฉะนั้นไม่ว่าพี่จะทำธุรกิจไหนมันต่อยอดได้ทันทีไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องเดิมเสียเวลานะครับเดินทางก็ขอให้โชคดีทุกๆคนทุกๆท่านโชคดีในการลงทุนด้วยนะครับพี่แล้วเราพบกันใหม่เจอกันอังคารหรือมั้งถ้ากลับมาทันนะครับไปเที่ยวเหมือนพี่แหละนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับขอบคุณครับโชคดีครับ